นับสนุนช่วงคำพ่อสอนโดยกรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตการรู้จักประมาณตนได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตัวเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหนเพียงใดและควรจะทำงานด้านไหนอย่างไรการรู้จักประมาณตนนี้จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพการรู้จักแล้วก็การยอมรับในตัวเองอันนี้คือทำให้ตัวเรานั้นเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณค่าแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักประมาณตนนั่นคือการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รู้ในกำลังและก็ความสามารถของเราจึงทำให้เราเนี่ยได้รู้จักที่จะใช้ความรู้และความสามารถของเราได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับงานและสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นน้ำที่ครึ่งแก้วนั่นก็คือยอมที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือว่าจะเรียนรู้แล้วก็แสวงหาความรู้ใหม่ๆปัจจุบันนี้อาจารย์ก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ารับการศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าต่อยอดความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ให้เพิ่มพูนสูงขึ้นสมดังพระราชดำรัสที่ว่าไว้ว่าเราจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ